ติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่10นะคะที่จะเริ่มถ่ายทอดสดเรียลิตี้ธรรมะในวันที่18เมษายนนี้ที่สถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยในปีนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสุนารีราชสีมาศิลปินลูกทุ่งชื่อดังนะคะที่จะมาร่วมขับร้องเพลงความรักจักรวาลซึ่งเป็นเพลงประกอบรายการในแบบฉบับของตัวเองสามารถส่งต่อถ่ายทอดอารมณ์เพลงส่งต่อธรรมะผ่านบทเพลงได้อย่างไพเราะและลึกซึ้งที่สำคัญสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมากติดตามเรื่องราวดีๆนี้กับคุณธันรมนไพศาลสุนทรกิจค่ะบทเพลงความรักจักรวาล นิพนธ์โดยนายสุภชัยเจียรวนนท์เนื้อร้องทำนองโดยนายกฤษณศักดิ์กันตะธรรมวงศ์เป็นบทเพลงที่ใช้ประกอบเรียลิตี้ธรรมะสามเณรปลูกปัญญาธรรมซึ่งในปีนี้เป็นปีที่10ครบรอบ1ทศวรรษแห่งความดีได้รับเกียรติจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมามาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะในแบบฉบับของตัวเองด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกส่งพลังพร้อมบอกเล่าความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมร้องเพลงประกอบเรียลิตี้ธรรมะสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี10ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นโครงการที่ดีสำหรับเยาวชนในช่วงภาคฤดูร้อนมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจโดยผู้ชมจะได้เห็นความน่ารักของสามเณรและเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีจากการร่วมโครงการโดยเฉพาะความมีวินัยมีสมาธิเป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ต่อไปในอนาคตความรู้สึกของพี่สุเองนะตั้งแต่ เขาติดต่อมาครั้งแรกก็ดีใจมากเลยค่ะดีใจเพราะว่าเราก็ติดตามโครงการนี้อยู่เหมือนกันนะคะสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีนี้เป็นปีที่10แล้วค่ะที่สำคัญก็คือพี่ว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากๆในช่วงภาคฤดูร้อนที่เด็กๆได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปขัดเกลาจิตใจนะคะเพราะว่าจะมีหลายๆคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความน่ารักจากสามเณรที่แบบว่าน้องเน้นไปใหม่ๆกับว่า อยู่อาทิตย์นึงแล้ว2อาทิตย์แล้วแล้ว1เดือนเป็นยังไงกลับมาเขาก็จะมีความนิ่งแล้วก็มีวินัยสู้ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นมันเหมือนกับความสุขของครอบครัวด้วยมันกลายเป็นแผ่ขยายไปในอนาคตเขาก็จะเป็นเด็กที่มีสมาธิที่มั่นคงด้วยพี่สุว่าค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือสถานที่ปฏิบัติธรรมของสามเณรในปีนี้ได้จัดขึ้นที่สถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมไร่แสงงามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดของเธอจึงตั้งใจจะไปร่วมกิจกรรมและอยากบอกเล่าเรื่องราวโครงการดีๆที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ติดตามและส่งกำลังใจให้สามเณรน้อยไปพร้อมๆกันค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่สุคิดว่าแล้วทุกคนหลายๆคนก็จะเห็นประโยชน์ของมันนะคะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะใครที่สนใจอยากติดตามก็ช่วยกันดูเยอะๆแล้วก็ให้กำลังใจเด็กๆสามเณรที่ไปบวชกันนะคะไว้เจอกันนะที่โคราชนะคะเจอกันเด้อค่ะเด้อจ้ะโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดครั้งแรกในเมืองไทยคือโครงการเพื่อการสืบสารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนครอบครัวสถานศึกษาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งเป็นสื่อกลางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยผ่านการถ่ายทอดกิจวัตรและวิถีปฏิบัติอันเรียบง่ายงดงามอย่างเป็นธรรมชาติของสามเณรน้อยสำหรับรายการถ่ายทอดสดเรียลิตี้ธรรมะสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี10จะเริ่มในวันที่18เมษายนนี้ณสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมไร่แสงงามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสามารถรับชมเรียลิตี้ผ่านทาง True Vision ช่อง True ปลูกปัญญา37111 True Vision ช่อง Reality HD 119333และทาง True ID หรือติดตามข่าวสารผ่าน Facebook และ TikTok สามเณรปลูกปัญญาธรรมธารมนไพศาลสุนทรกิจ TNN ช่อง16รายงานThank you.
คุณคุณเป้ธนรมนต์ไพศาลสุนทรกิจด้วยนะคะที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี10เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่คุณผู้ชมทุกท่านไม่ควรพลาดจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ